รับน้ำมันเริ่มเปื่อยลื่นตอนนี้ช่างทุนก็เช็ดทำความสะอาดฝาด้านข้างกับด้านหลังแล้วครับเช็ดผ้าชุบน้ำบิดมันมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับร่องรอยที่เกาะสีขาวๆเนี่ยครับเนี่ยฮะซุนๆอืมคือปีตัวใดบ่ออกก็ต้องดอกครั้งเดียวออกเองอืมสร้างสีสร้างสีเก็บเองตัวใดที่ไม่ออกเอาแค่ฝุ่นเจ้าลงรถก็พบกับช่องเชียงเดียวชาแนลนะครับตอนนี้เรามาเก็บงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะนำท่านมาดูนะครับว่าทำตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่ครับหลังจากที่ทำห้องซักล้างห้องครัวห้องน้ำก็ด้านล่างครับเดี๋ยวจะเก็บของออกนะครับเก็บเนี่ยพวกนี้ออกมาแล้วก็ทำเป็นห้องเก็บของครับตรงนี้เพราะของเยอะเหลือเกินตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นประตูล็อกให้เรียบร้อยนะครับจะได้เก็บของไว้ของจะได้ไม่หายนะครับเดี๋ยวจะปิดไฟดูครับนี่ครับนะครับโอเคครับตามที่ FC ได้ขอมาในคอมเมนต์ไลฟ์สดนะครับทางเดียวก็จัดให้แล้วครับ2หลอดเต็มที่เลยนะครับมาดูช่างชุนก็เก็บเช็ดตอนนั้นฝนตกเวลายิงขึ้นไปก็ยังไม่ได้เช็ดนะครับพอดีงานเสร็จเลยก็เลยถือโอกาสเก็บงานตรงนี้เลยเช็ดให้เป็นไม่ให้ละเอียดเก็บให้ละเอียดเรียบร้อยส่วนช่างมนก็มาดูว่าช่างมนคนโก้แห่งเมืองปุญญังคำทำอะไรเออช่างมนเนี่ยยังกันเชิงชายครับกันเชิงชายสีอย่างนี่สีหมากสุกสีหมากสุกเนาะอ๋อหมากสุกก็สีเนี่ยครับคล้ายๆสีนี้นะครับแต่จะสุกกว่านี้สีจะเด็กสีจะออกแดงกว่านี้เนาะแจ๊ดกว่านี้สักหน่อยเนาะกับเซร่าแต่คล้ายๆกันนั่นแหละครับมองแบบผิวเผินก็มองไม่ออกเท่าไหร่ครับทามาทั้งหน้าทาเรียบร้อยครับได้ครับหือเหลือแต่ล็อกหลังนี่แหละครับแม่นบ่นี่ครับช่างสีในตำนานนะครับตำไม่นานก็ไม่ใช่ช่างสีจำจนมุ่นครับอืมช่างมุ่นหนึ่งคนยังคำนะครับเดี๋ยวเราก็จะช่างชุนก็จะเช็ดไล่มานะครับเนี่ยเป็นรอยคราบตอนฝนตกนะมันจะเป็นเศษพวกโคลนพวกอะไรนะครับพอมันแห้งแล้วมันจะเป็นไอ้นั่นเป็นคราบก็ต้องเช็ดเก็บให้ละเอียดตรงนี้ช่างมุ่นก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเชิงชายตัวนี้ส่วนด้านนอกไม่ได้ทานะครับเดี๋ยวจะพามาดูบานหน้าต่างที่ทายังชิดทาอีกบ่บานหน้าต่างอยู่บ่รอบนึงอีกรอบนึงเห็นบ่เหลืออีกรอบนึงนะครับบานหน้าต่างนี่ครับทุกบานเลยนะครับมันแห้งก่อนน่าจะมืดเนาะแล้วสีไม้มันแห้งซะจะโชว์เนื้อไม้นะนะครับความคืบหน้าของงานสีก็ไปแล้ว 70% นะครับถ้า80จ้า80แล้วบ่มาเศร้าๆนี่น่าจะ90นะครับวันนี้นะแต่หัวหน้ามาซ้ายครับมันยืนก็เบิกตังค์ว่าจ้าเบิกกับหัวหน้านะจ๊ะเกี่ยวกับผมนะจ๊ะแล้วก็มาดูข้างในนะครับนี่ครับนี่สีมันจะเป็นอย่างนี้ครับสวยมากครับอ
ส่วนช่างข้างในก็ซักฟี่อย่างซักฟี่จับระดับบ่จับแล้วบ่ฮะทำความสะอาดก่อนอ๋อทำความสะอาดพื้นแล้วก็ทาสีกันเปื้อนเลยตรงนี้มีกันเปื้อนนะครับตรงเนื้อพื้นปูนนะครับช่างฟี่ใส่ได้เลยนะฮะใส่ได้เลยเอานั่นแหละไปปูกว้าเอาแล้วก็ปูนะครับก็ต้องวางแผนนะครับพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ช่างชุดหนึ่งจะมาแต่เช้าเช้านะครับอีกชุดหนึ่งก็สี่ห้าโมงแหละครับมานี่ครับนี่กันตีนตัวนี้ก็นี่ได้ห้องได้ห้ามนี่ไงมันแตกนี่ไม่ใช่ห้องครับบ่เราต้องการพื้นที่เขาแบบว่าดูนี่แล้วก็สะอาดเข้าใจอยู่ครับโอ้ผู้รับเหมาใหญ่ครับสั่งมิดอิมซิมสนใจติดต่อได้ที่ผมครับมิดอิมซิมนะครับจากคนยังเป็นคนมิดจากคนยังคำนะครับติดต่อได้ทั้งเดียวอย่างเดียวครับเป็นช่วงนี้คือมาสายนะครับเพียงงานครับเป็นอย่างครับช่วงนี้ผมติดภารกิจครับพอผมลงนายกอบต.ก็เลยผมต้องใช้เวลาอยู่กับพี่น้องลายบ้าไปแล้วครับนี่เนาะช่วงที่เคลียร์พื้นที่นะครับอาเจ้ยสวยสวยแน่นอนแต่ที่จะไม่สวยหน่อยนึงก็คือเราจะโกไม่ได้ไม่มีตัวนี้ได้สีอย่างตัวนี้ไหมตัวนี้ไม่ตัวนี้ครอบมันก็ดีสีเดียวกันกับไทยสีมากต่างเลยมากสุกนี่วะบ่ไปเอาสีมามนะวะไม่เอาสีไม้มาทามันเอาสีน้ำมาทาไม้เด้ออ๋อโอเคครับสุดยอดลองไม้ให้โอเคครับฮะจริงๆแล้วมันเป็นนอกประเด็นหรอกเราทำเพื่อวัดโอ้ขอบคุณหลายๆครับหายากนะนี่แหละครับอนาคตนายกคนใหม่นะครับจริงๆมันไม่อยู่ในสเต็ปงานผมแต่ผมต้องเก็บให้โอ้ว้าวไปขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอีก2วันสวยครับอีก2วันนะครับช่างวันจันทร์เนาะสิได้หาเงินหาทองมาให้ครับผมนะครับนี่สีนี่เขาเรียกว่าสีมากสุกครับนี่ครับนี่สีมากสุกนะครับปาดไล่ออกเลยสวัสดีครับขอบคุณครับ